อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแข่งสร้างฐานทัพใต้น้ำขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊กเองนะหรือว่าคนกากนั่นเองนะครับวันนี้นุ๊กก็จะมาสร้างฐานทัพใต้น้ำนั่นเองนะก็ไม่เชิงฐานทัพหรอกก็คือสามารถเป็นฐานทัพก็ได้แล้วก็เป็นบ้านก็ได้นะคืออาศัยอยู่ได้นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวนุ๊กขอบินหาพื้นที่ก่อนละกันนะขอเป็นทะเลลึกๆอ่ะเดี๋ยวนุ๊กจะทำการบินหาแล้วโอ้ตอนนั้นมันบ้านของโปรนี่ว่ะตรงนี้ดีไหมเนี่ยโอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ทะเลนี่แล้วมันมีความตื้นด้วยนะมันมีจุดที่ลึกแล้วก็จุดที่ตื้นนะตรงนี้ไม่เหมาะที่จะสร้างเลยนะเดนนุบขอข้ามไปฝั่งนู้นละกันนะนุบไม่เคยสำรวจพื้นที่แถวนี้ด้วยนะว่าเป็นยังไงก็บอกว่าจะเจอทะเลเอ้ยนั่นไงนุบเจอทะเลแล้วโอ้โหลึกด้วยเฟี้ยวเลยแบบนี้เดี๋ยวนุ๊กจะมาสักประมาณตรงนี้ละกันมาโอเคโอ้ความลึกใช้ได้มาโอเคมานี่ดินแล้วก็ประตูต้องมีอยู่แล้วแล้วก็โอสโตนละกันโอเคนี่โอเควางไว้มืดมากเลยเนี่ยมาวางไปเลยสัก5บล็อกโอเคครบ5แล้ววางต่อ5บล็อกโอเควางเลยไม่เป็นไรเลยมาบล็อกหนึ่งก็ไม่เป็นไรวางไปเลยประมาณนี้เดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนโอเคเคลียร์เสร็จหมดแล้วโอเคพอแล้วมาเอ้ยเดี๋ยวต้องเพิ่มมาอีกนิดนึงแล้วกันตรงนี้เลยจึ๊บโอเคจึ๊บโอเคกำแพงเสร็จแล้วจึ๊บโอเคก็เดี๋ยวนูบจะใช้ขวานไม้นะในการช่วยสร้างนะเพราะว่านูบขี้เกียจมานั่งอุดบล็อกนั่นเองนะคือเมื่อเราทำกำแพงรอบๆเสร็จแล้วแน่นอนครับว่าน้ำเนี่ยจะเข้าฐานหรือว่าบ้านของเราอย่างแน่นอนนะเราก็ต้องใช้ขวานไม้เนี่ยทับเซตบล็อกอะไรก็ได้นะทับเซตไปเลยนะครับแล้วก็ทำให้น้ำมันออกไปจากตัวบ้านนั่นเองนะเราจะได้อยู่ได้นั่นเองก่อนอื่นวางประตูไม้ก่อนเลยนี่เราทำเพดานปุ๊บนี่เมื่อเราได้เพดานแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าขึ้นน้ำมันเต็มห้องเลยเห็นไหมถามว่าทำยังไงนี่ทำตามนุ๊กเลยคือเราขี้เกียจมานั่งอุดบล็อกทีละบล็อกมันจะเสียเวลาเห็นไหมเสียเวลาป่ะนี่ใส่ขวานไม้มาอย่างนี้จึ๊บจึ๊บออกจากห้องไปก่อนแล้วก็ทำการทับเซต1พอเข้ามาแล้วแล้วก็ทับเซต0นี่ครับเราก็จะได้ห้องแบบนี้นั่นเองนะนี่บอกเลยว่าเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วเอาไฟมาปักเลยกบเพลิงเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถที่จะอยู่อาศัยบนไม่ใช่บนสิใต้น้ำได้แล้วนะคือเราอยู่ได้สบายเลยเนี่ยนะน้ำก็ไม่เข้าด้วยนะEnder Shade วางไปไม่เอาเลยไม่เอาตรงนี้ดีกว่าเป็นไงเห็นไหมเป็นไงสุดยอดแล้วก็เอาอะไรดีวะ
เตียงเอาเตียงสีอะไรดีสีแดงแล้วกันแล้วก็อาร์เมอร์สแตนวางไว้ข้างๆเป็นไงเพื่อความสวยงามนี่เอาชุดหนังวางไปแค่นี้ครับเสร็จแล้วเป็นไงเนี่ยแหละครับบ้านไม่ใช่บ้านสิคือจะเรียกว่าบ้านหรือฐานทัพก็ได้นะแล้วแต่ได้หมดถ้าสดชื่นขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพหรือว่านายเป็ดนามสกุลโปมีหลายชื่อให้เรียกอยากจะเรียกชื่อไหนก็เรียกเลยนะวันนี้ผมก็จะมาสร้างบ้านใต้ดินนะเอ้ยไม่ใช่ใต้ดินดิใต้น้ำคือจะเรียกว่าฐานทัพก็ได้หรือจะเรียกว่าบ้านก็ได้นะคือสามารถใช้ได้ทั้งคู่เป็นได้ทั้งสองอย่างเลยนะโอเคก่อนอื่นเลยโปรขอบินหาพื้นที่ในการสร้างบ้านก่อนแน่นอนว่าวัสดุก่อสร้างต้องเป็นเพชรนะเพราะว่าเราเป็นคนเทพไงนั่นแหละทั้งเทพทั้งรวยเราก็ต้องใช้ของดีๆหน่อยนะนี่ตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งยากไม่ต้องไปลงทะเลหรอกนี่แค่แม่น้ำหรือคลองก็ได้แล้วเนี่ยเอาไว้แบบเอาไว้แอบก็ได้นะคือใช้ได้หมดอะจะแอบจะหลับจะอาศัยอยู่จะทำเป็นฐานทัพก็ได้หมดวางต่อมาเลยเนี่ยโอเคมาแน่นอนว่าเราต้องใช้ขวานไม้ในการช่วยสร้างอยู่แล้วอู้มันจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยเอาออกไปประมาณนี้ก็น่าจะได้ละโอเคทับวอเท่าไหร่วะ57 57อ้าวลืมตัว S ทับวอ57จึ๊บได้เป็นกำแพงมาแล้วนี่แบบนี้เลยวางบล็อกไปแน่นอนว่าพื้นก็ต้องเป็นพื้นเพชรบล็อกเพชรทับ57แล้วก็ทำเพดานก่อนได้เพดานมาแล้วจึ๊บจะสังเกตว่าห้องเนี่ยจะมีน้ำเต็มไปหมดเลยนะก็คือน้ำท่วมห้องนั่นเองเราก็จะทำการเซต57นั่นเองนะเราต้องเอาประตูเหล็กมาวางงี้ก่อนเพื่อไม่ให้น้ำเข้านี่ประมาณนี้ทับเซต57จึ๊บเซต0ไปเอ้าเฮ้ยไม่ใช่ผิดขอโทษเอาใหม่ทับเซต57รู้ใช่ไหมว่ามีน้ำโอเคน้ำหายแล้วว่ะโอเควิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่เมื่อกี้ตกใจหน่อยเพราะว่าน้ำมันเข้านะโอเคได้ละก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยเนี่ยเราก็สามารถอยู่อาศัยได้แล้วจะหลบจะอยู่อาศัยหรือจะทำเป็นฐานทัพก็ได้หมดประมาณนี้เลยทำไฟไว้นี่สวยๆเลยเนี่ยโอเคแล้วเราก็ตกแต่งห้องด้วยกองนี่ครับกองครับแล้วก็เตาวางไปและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเตียงเอาสัก3เตียงแล้วกัน3เตียงไปนอนกันเยอะๆอะไรเงี้ยโอเคปุ๊บด้วยเตาแล้วก็กองครับสิ่งสุดท้ายก็คือโซฟานั่นเองโซฟาแล้วก็หุ่นจึ๊บโอเคประมาณนี้เอาหุ่นมาวางไหนวะเจอแล้วจึ๊บโอเคเอากรอบเพชรมาล้อมรอบเลยนะเหมือนเป็นองครักษ์อะไรอย่างเงี้ยเอากรอบเพชรมาใส่ให้เลยประมาณนี้จึ๊บโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านของโปนะบ้านมันดูเป็นบ้านมากกว่านะนั่นแหละแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองวันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาสร้างบ้านใต้น้ำกันนะอันนี้มั่นใจเลยว่าเป็นบ้านแน่นอนนะ 100% นะโอเคมาเดี๋ยววันนี้แฮกเกอร์จะมาหาที่สร้างแล้วกันนะที่ไหนก็ได้ที่เป็นใต้น้ำไม่จำเป็นต้องเป็นทะเลนะเป็นคลองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตรงไหนดีวะตรงนี้ดีไหมได้ปะวะไม่ได้มันตื้นเกินไปความลึกมันยังไม่พออ่ะเอาตรงไหนดีตรงไหนดีวะเอ้ยข้างหน้าได้อยู่มั้งก็น่าจะได้อยู่เดี๋ยวต้องลองลงไปดู
ไม่เอาดีกว่าไม่น่าได้ละตรงนี้อ่ะเอ้ยดูดิโอ้ยมันตื้นไปไม่เอาไม่เอาตื้นเปินไปตรงไหนดีว่าตรงหายากจริงเนี่ยตรงเอ้ยตรงนี้ได้อยู่เดินเลยไปอีกนิดนึงตรงนี้แหละที่คิดว่าได้ใช้ได้ชัวร์ 100% เอ้ยได้อยู่แต่ขอเปลี่ยนที่ดีกว่าเอาตรงไหนดีว่าตรงนี้ละกันเออตรงนี้แหละได้นะความลึกมันได้เลยแหละนะอันนี้อาจจะเป็นบ้านอาจจะไม่ใช่ฐานทัพนะโอเคก็ต่อมาประมาณ10บล็อกอ่ะเหมือนเดิมโอเคได้แบบนี้แล้วก็ใช้ไม้ขวานไม้แบบนี้ทำเป็นพื้นก่อนเลข7ไปความสูงเอาประมาณนี้ทับวอล7ได้แบบนี้แล้วเราก็ทำประตูก่อนระดับแรกประตูอย่างนี้โอเคพอดีนะพอดีแล้วก็ประตูเล็กวางป้ายโอเคมันเหมือนกับว่ามีน้ำเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมห้องเลยเราก็เอาออกไปก่อนเราจะทำการทับทำเพดานก่อนนะแล้วก็นี่ทำแบบนี้ทับเซตเจ็ดครับเซต7แบบนี้พอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะเอาดินอุดเพราะว่าเราทำบล็อกแตกเอาประตูวางแบบนี้แค่นี้ทับเซต0ไปเราก็จะเข้าบ้านได้แล้วนั่นเองนะโอเคเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วนี่เอาทอชมาวางแบบนี้จึ๊บโอเคจึ๊บได้แล้วประมาณนี้ที่เหลือเราก็แค่ตกแต่งแค่นั้นเองเหมือนเดิมตกแต่งด้วยอะไรหีบกองค้าบเตาแค่นั้นแหละโอเคแบบนี้แล้วก็เตียงนอนสีดำเอาไปสัก4เตียงไป4เตียงนะ4เตียงปุ๊บนี่วางแบบนี้ไปเลยแล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะตกแต่งแบบไหนแต่ผมจะตกแต่งแบบนี้โซฟาโซฟาสีดำโอเคแค่นี้ก็เป็นอาเซตแล้วสำหรับบ้านใต้น้ำของแฮกเกอร์พระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูวิตเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยแล้วหนาวะวันนี้พระเจ้าก็จะมาสอนวิธีการสร้างบ้านใต้น้ำที่แบบง่ายที่สุดแล้วคือแบบเป็นฉบับที่ง่ายเลยอะโอเคมันจะเป็นยังไงมาดูเลยนี่เดี๋ยวพระเจ้าจะสอนให้ดูนะคือแบบคือนอนได้สบายเลยอ่ะนะมาเดี๋ยวพระเจ้าหาพื้นที่ที่มันแบบโล่งๆก่อนนะที่มันเหมาะคิดว่าจะเอาเป็นแบบพื้นที่ทะเลอะไรแบบนี้นะพื้นที่ทะเลอ่ะเอาตรงไหนดีว่าตรงโอ้โหมีแต่ปลาเอ้ยเริ่มกว้างแล้วเอ้ยนี่ไงตรงนี้แหละที่พระเจ้าคิดว่าน่าจะได้นะดูจากทรงแล้วน่าจะลึกมากพอสมควรนะในตรงนี้แหละอู้เจอเรือด้วยโอ้โหนี่มันเรือของใครวะเนี่ยใครเข้ามาจอดทิ้งไว้ตรงนี้โอ้โหได้ขอส่องหน่อยสิเหมือนจะไม่มีคนอยู่นะโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยมาสร้างแม่งใต้เรือแหละนะนี่ใต้เรือเลยถึงพื้นยังวะเนี่ยโอ้โหลึกพอสมควรโอเคถึงพื้นแล้วง่ายๆเลยเนี่ยบ้านของพระเจ้าดูก็รู้แล้วแค่นี้เราสร้างอย่างนี้ไปทำกำแพงสูงขึ้นมานิดหน่อยนะก็อันนี้สามารถเป็นได้ทั้งบ้านแล้วก็เป็นโรงศพนะเพราะว่ามัน
แคบมากๆคือพร้อมเผาเลยเนี่ยประตูไม้วางไว้อย่างนี้น้ำมันท่วมใช่ไหมทำไงทำแบบนี้ทุบบล็อกไปเอาเตียงมาวางเตียงสีเหลืองได้เตียงแล้วเหลืออะไรไฟแค่นั้นแหละแค่เนี้ยก็นอนได้แล้วพระเจ้าไม่ได้กวนตรีนนะพระเจ้าพูดเรื่องจริงโอเคไหมสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ